สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับโรงเรียนพบค่ำนะครับเป็นกิจกรรมที่เครือข่ายคนจังหวัดครับจัดร่วมกับเรดดิ้งรูมนะครับครั้งนี้ก็เดินทางมาถึงครั้งที่7แล้วนะครับผมก็ครั้งที่7ครั้งนี้เนี่ยเราจะคุยกันหัวข้อเรื่องนิรนามและความเป็นนิรนามนะครับในโลกออนไลน์คือหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะอะไรมันคือ anonymous ในโลกออนไลน์หรือว่าเอ๊ะเวลาคนเราเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนมีตัวตนในโลกออนไลน์กับตัวตนในโลกความจริงแล้วในโลกออนไลน์จริงเราสามารถเป็นนิรนามได้หรือเปล่าซึ่งคนที่จะมาให้ความรู้ของเราวันนี้นะครับก็ได้รับเกียรติจากนาวาตรีด็อกเตอร์กิติพงศ์ปิยวรรณโณโอ้โหยิ่งใหญ่มากนะครับก็มาจากถ้าตำแหน่งก็คือว่าเป็นนักวิชาการใช่ไหมเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์เรียนในเรือนแล้วก็อยู่เบื้องหลังเว็บไซต์อย่างนิติราชนะครับหลายท่านก็คงจะรู้จักกันดีนะครับก็วันนี้ก็พี่โบขอเรียกว่าพี่โบแล้วกันครับเพราะพี่โบจะมาให้ความรู้กับเราถ้าหลังจากจบการบรรยายอะไรเงี้ยครับก็จะเปิดให้สักถามซึ่งเรื่องนี้ค่อนข้างจะเป็นเรื่องใหม่และค่อนข้างเป็นนามธรรมนะครับก็จะลองฟังกันดูนะครับก็จะขอมอบเวทีให้พี่โบนะครับผมครับขอบคุณมากครับต้องแนะนำตัวก่อนก็เช่นแนะนำไปแล้วนะครับนี่ตอนก็ผมโปนะครับกิติพงศ์ปิยวรรณโณก็อาชีพตอนนี้ก็คือเป็นหางเรือนะครับเป็นอาจารย์สอนนักเรียนในเรืออยู่นักเรียนในเรือก็คือไม่ต่างกับนักเรียนในร้อยเจ้าบอลเหล่าหางเรือก็วิชาที่สอนนักเรียนเจ้าบอลเป็นยังไง sorry นักเรียนในร้อยเจ้าบอลหลักบกพอดีมันเป็นสิ่งที่คนทั่วไปรู้จักไงก็ปกติก็สอนวิชาเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารนะครับผมจบทางด้านแนวไฟเบอร์ออปติกนะครับมหาวิทยาลัยผ่านมือแล้วก็ตอนนี้ก็พัฒนาซอฟต์แวร์อยู่ด้วยนะครับก็จะเป็นบริษัทซิมเพิลซอฟต์แล้วก็ทำเว็บไซต์ให้กับมินิตาก็ทั้งหมดที่แนะนำตัวมาก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่พูดเลยก็เรื่องที่พูดในวันนี้นะครับนิรนามนะครับanonymity นะครับก็หัวข้อที่จะพูดก็คือเราก็ก่อนที่เราจะพูดในส่วนที่มันเป็นในเชิงลึกเนี่ยเราก็ต้องมารู้จักก่อนว่าคำว่านิรนามเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรแน่แล้วก็พอเรารู้แล้วว่ามันเป็นอะไรเนี่ยสิ่งต่อไปที่ผมจะพูดถึงก็คือว่าทำไมคนเราถึงต้องทำตัวเป็นนิรนามที่มาและเหตุผลนะแล้วนิรนามเนี่ยมันก็จะมีนิรนามในโลกจริงนิรนามในโลกสังคมซึ่งโดยซึ่งสองอย่างนี้มันจะค่อนข้างแตกต่างกันพอสมควรนะครับแล้วก็หลังจากที่พูดเรื่องนิรนามในสองโลกนะครับผมจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับก็คือว่านิรนามในคดีอาญาก็คือผมได้ไปมีประสบการณ์เป็นพยานผู้เชี่ยวชาญให้กับคดีเกี่ยวกับที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ครับที่เกี่ยวข้องกับพรบ.คอมพิวเตอร์อยู่สองคดีผมจะมาเล่าให้ฟังว่าไอ้ความเป็นนิรนามเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับความเป็นเกี่ยวข้องกับคดีอาญาที่มันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยยังไงแล้วก็สำหรับเราแล้วเนี่ยเราจะป้องกันตัวได้ยังไงบ้างแล้วก็วิธีการตรวจพิสูจน์ของเราเนี่ยใช้วิธีก็สำหรับความหมายของคำว่านิรนามนะครับก็ง่ายๆไม่ซับซ้อนคือคำว่านิรนามนิระก็คือแต่ว่ามันไม่ใช่ก็นิรนามก็คือไร้ชื่อครับก็คือไม่มีชื่อแต่นี้เนี่ยพอเราพูดถึงนิรนามเนี่ยโดยความเข้าใจของคนทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะบอกว่าเฮ้ยคำว่าไร้ชื่อเนี่ยมันคือไร้ตัวตนด้วยเพราะว่าในชีวิตส่วนมากเนี่ยคนจะมักจะพูดถึงนิรนามเนี่ยมานำมาเปรียบเทียบกับโลกในสมัยจริงแต่ในโลกจริงในโลกแห่งความจริงเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคนที่เราไม่รู้จักชื่อเขาเนี่ยเรามักจะมองว่าเขาเนี่ยไม่มีตัวตนสำหรับเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่านิรนามเนี่ยมันเคยตั้งคำถามเกิดขึ้นว่าเอ๊ะแล้วตกลงคำว่านิรนามเนี่ยมันคือการไร้ตัวตนจริงหรือเปล่าซึ่งในโลกแห่งความเป็นจริงสำหรับ perception ที่เรารู้สึกนะครับมันก็จะเป็นอย่างนั้นก็คือว่าความเป็นนิรนามสำหรับเราแล้วเนี่ยคือถ้าเราไม่รู้จักชื่อเขาแล้วเนี่ยก็คือสำหรับเขาเนี่ยสำหรับเราเนี่ยก็คือไร้ตัวตนด้วยแต่ว่าในโลกอินเทอร์เน็ตนะในโลกสมัยจริงเนี่ยความเป็นนิรนามกับความเป็นตัวตนเนี่ยมันไม่ได้ถูกติดกันเสมอไปก็คือว่าแม้ว่าเราจะไม่รู้จักชื่อเขาแม้ว่าเราไ
ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่ว่าเขามีตัวตนสำหรับเราอันนี้มันก็ยังเป็นข้อแตกต่างกันระหว่างนิรนามในโลกในโลกแห่งความเป็นจริงกับในโลกอินเทอร์เน็ตซึ่งผมขอยกตัวอย่างง่ายๆอย่างนิรนามในโลกแห่งความเป็นจริงอย่างว่าให้มันแสดงถึงว่าเวลาเรารู้จักชื่อคนเนี่ยมันหมายถึงการเป็นตัวตนถ้าเกิดใครเคยได้ดูหนังเรื่อง Catch Me If You Can ก็สังเกตได้ว่าสิ่งแรกที่เวลาพระเอกพูดกับผู้สนทนาเนี่ยสิ่งแรกที่เขาพูดคืออะไรสิ่งแรกที่เขาพูดเสมอก็คือว่าคุณชื่ออะไรครับเพื่อคือจริงๆแล้วมันเป็นจิตวิทยาของเขาอย่างหนึ่งครับในการที่จะทริกกี้ในการที่จะทำอุบายต่างๆในการหลอกลวงคนแต่จริงๆแล้วก็คือว่าสำหรับเพอร์เซปชันของคนเนี่ยการรู้จักชื่อเนี่ยมันจะมีความผูกพันบางอย่างเกิดขึ้นเสมอก็คือว่าพอเรารู้จักชื่อเขาปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกทันทีว่าเขามีตัวตนเราจะรับรู้ทันทีถึงบุคลิกภาพของเขาเราจะรับรู้ถึงการมีของเขารู้จักถึงเอ็กซิสเทนซ์ของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังไม่พูดถึงโลกอินเทอร์เน็ตก่อนนะพูดในโลกของความเป็นจริงก็คือว่าคำว่าชื่อหรือว่านามเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้มีความหมายที่ว่ามันเป็นชื่อใช้เรียกอย่างเดียวนะเพราะว่าชื่อจริงๆแล้วเนี่ยฟังก์ชันของมันเนี่ยคือใช้เรียกแต่สำหรับเพอร์เซปชันของคนเนี่ยชื่อมันไม่ได้มีไว้แค่ใช้เรียกนะครับคือชื่อเนี่ยมันหมายถึงrelation กับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวตนของคนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามันก็จะเป็นบทสรุปได้ว่าถ้าเราไม่รู้จักชื่อคนเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่รับรู้ถึงการมีตัวตนของเขาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดถึงว่านิรนามก็คือในความเป็นจริงก็คือว่าเราจะพูดถึงในลักษณะที่ว่าเขาไร้ตัวตนด้วยทีนี้คำถามที่เกิดขึ้นก็คือว่าเอ๊ะทำไมต้องนิรนามเลยทำไมต้องไม่ให้รู้จักชื่อไม่ให้เข้าถึงตัวตนของเราด้วยซึ่งเหตุผลมันมีหลายอย่างนะครับว่าเอ๊ะทำไมต้องมีละนามทำไมต้องปกปิดตัวตนทำไมต้องปกปิดชื่อเหตุผลที่ง่ายที่สุดนะครับที่เราพอจะนึกออกก็คือว่าเพื่อหลบซ่อนความผิดอะไรบางอย่างยกตัวอย่างเช่นโจรเนี่ยจะขโมยของจะทำความผิดอะไรบางอย่างเขาก็ต้องซ่อนชื่อซ่อนตัวตนเพื่อไม่ให้คนรับรู้แล้วก็มาเอาเขาเนี่ยไปลงโทษเอาเขาไปทำอย่างอื่นได้ก็คือว่าเป็นวิธีการง่ายที่สุดเป็นเหตุผลที่อธิบายง่ายที่สุดก็คือว่าหลบซ่อนความผิดอันนี้คือเป็นเหตุผลที่ไม่ซับซ้อนครับง่ายๆแต่ทีเนี้ยในความเป็นจริงในโลกความเป็นจริงมันไม่ได้แบบง่ายๆอย่างเงี้ยครับคือมันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นซึ่งความเป็นนิรนามในบริบทอื่นๆเนี่ยมันไม่ได้แค่มีเพียงแค่การหลบซ่อนความผิดอย่างเดียวนะมันจะมีความซับซ้อนอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทีนี้ก่อนที่เราจะอธิบายถึงความซับซ้อนอื่นๆของความเป็นนิรนามนะครับเรามาดูอันนี้ไม่แน่ใจว่ารู้จักกันทุกคนเนี่ยก็ผมอธิบายก่อนเลยนะเพื่อความชัดเจนนะครับก็อันนี้เป็นพีระมิดของมัสโลนะครับก็คืออธิบายความต้องการของมนุษย์นะครับในระดับต่างๆ5ระดับนะครับก็จะมีตั้งแต่physiological นะครับก็คือว่าความต้องการทางด้านใจสี่ความต้องการพื้นฐานอาหารการกินเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคนะครับก็คือตัดใจสี่นี่คือความต้องการพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนต้องการพอเราผ่านความต้องการขั้นพื้นฐานมีครบแล้วเนี่ยสิ่งต่อมาที่มนุษย์เราต้องการนะครับก็คือ safety ก็คือความปลอดภัยก็คือว่าเราสามารถที่จะอยู่มีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยความปลอดภัยไม่ต้องหวาดระแวงทีนี้ถ้าเกิดว่าความปลอดภัยเนี่ยสามารถถูกการันตีได้แล้วเนี่ยสิ่งต่อไปที่มนุษย์ต้องการก็คือว่าความรักและการเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของคนอื่นก็คือของจริงซึ่งความรักอย่างง่ายๆที่สุดก็คือความรักจากพ่อแม่ครับอันนี้มีเรื่องเล่าอีกนิดนึงนะครับเรื่องความรักเนี่ยซึ่งมันก็จะเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานอย่างที่สำคัญครับอย่างเช่นมันมีการทดลองในสมัยยุครู้สึกยุคกลางนะครับเพื่อเขาต้องการทดลองว่าภาษาอะไรเนี่ยของมนุษย์เนี่ยคือภาษาของพระเจ้านะครับก็คื
วิธีการทดลองเขาคือว่าเอาเด็กมา5คนเด็กทารก5คนเนี่ยมาปิดหูครับไม่ให้ได้ยินเสียงพอมาปิดหูไม่ได้ยินเสียงปุ๊บก็ให้คนเนี่ยไปเลี้ยงคือเป็นแม่นมครับเป็นลักษณะแม่นมเอาไปเลี้ยงปุ๊บสิ่งที่เขาต้องการทดลองก็คือว่าถ้าเกิดเด็กเหล่านี้ไม่ได้ยินเสียงเนี่ยเวลาผ่านไปจนถึงจุดหนึ่งที่เด็กเหล่านี้สามารถเข้าใจภาษาได้ภาษาที่เด็กเหล่านี้พูดคือภาษาอะไรซึ่งถ้าเกิดเด็กพูดภาษาอะไรเนี่ยนั่นแหละคือภาษาของพระเจ้าอันนี้คือวิธีการทดลองของเขานี่คือการตั้งสมมติฐานของเขาก็ปรากฏว่าเวลาผ่านไปประมาณ3เดือนหรือ6เดือนนะผมจำได้ไม่แน่ชัดผลปรากฏว่าเด็กทั้ง5คนเสียชีวิตครับก็คือมันเป็นคือแทนที่ว่าการทดลองเนี่ยเราแทนที่ว่าจะได้ผลพิสูจน์ว่าภาษาอะไรคือภาษาของพระเจ้ามันกลับมาให้ผลพิสูจน์อีกอย่างนึงก็คือว่าสิ่งที่มนุษย์เราต้องการขั้นพื้นฐานอย่างก็คือความรักความเอาใจใส่ซึ่งไอ้ความรักความเอาใจใส่เนี่ยสิ่งที่เด็กทารกหรือว่าคนทั่วไปตอนตัวเด็กนะครับจะเข้าใจง่ายที่สุดก็คือว่าเสียงการรับรู้ด้วยเสียงแม้ว่าจะเป็นภาษาที่เขาไม่เข้าใจก็ตามแต่ว่าการรับรู้เพอร์เซพชันต่างๆที่เขารับได้มันก็คือมันเป็นส่วนหล่อเลี้ยงชีวิตของเขาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตมนุษย์นะครับสำหรับความรักแล้วก็การเอาใจใส่แล้วก็พอเราได้รับความรักการเอาใจใส่แล้วเนี่ยในระดับต่อไปนะครับก็คือว่า esteem ก็เป็นผู้ให้บริการล็อกภาษาไทยแล้วเอ็กทีมเนี่ยผมเป็นทีมนะครับจริงโคเอ็กทีมนะก็คือการได้รับการยอมรับการได้รับการสรรเสริญจากบุคคลในสังคมจากคนในสังคมนะครับหรือว่าพูดง่ายๆคือเป็นส่วนที่เป็นลักษณะของสังคมมนุษย์ก็ต้องมีการเข้าสังคมแล้วก็ในส่วนของเอสทีมเนี่ยก็คือว่าเราต้องการที่จะให้คนอื่นในสังคมเนี่ยยอมรับเราซึ่งST เนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะซับซ้อนหน่อยตรงที่ว่าหลายๆอย่างเนี่ยเราสามารถอธิบายรู้ได้ด้วยการยอมรับได้เช่นยกตัวอย่างเช่นอำนาจโอเคคนเราเนี่ยอยากได้อำนาจเนี่ยส่วนนึงก็คือว่าเขาต้องการที่จะสามารถที่จะคอนโทรลสิ่งต่างๆได้อันนี้ก็จะเป็นคอนโทรลฟรีแต่ว่าอย่างนึงเนี่ยที่คนเราต้องการอำนาจก็เพราะว่าต้องการการยอมรับด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ความซับซ้อนของ S team เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ว่าการยอมรับอย่างเดียวคือไอ้ S team เนี่ยมันจะไปซัพพอร์ตการอธิบายหลายอย่างของพฤติกรรมมนุษย์ได้ก็อย่างสุดท้ายนะครับที่เหนือการยอมรับของเหนือขึ้นมาจากการยอมรับนะครับก็คือ self actualization ก็คือว่าการทำให้ได้ตามที่ตัวเองเนี่ยได้วางแผนชีวิตไว้ตามที่ตัวเองต้องการก็เขาบอกว่าไอ้เซลฟ์แอคชวลไลเซชันเนี่ยจริงๆมีคนเนี่ยเข้าถึงเนี่ยได้ไม่มากนะเราอาจจะวางแผนชีวิตบางอย่างไว้ซึ่งอันเนี้ยบางทีเนี่ยเราอาจจะคิดไปเองว่ามันเป็นเป้าหมายชีวิตเราแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้อันนี้มันก็ไปเข้าเรื่องเนี่ยวัฏกรรมไอ้พวกมายาคติต่างๆเพราะว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นความคิดเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ความคิดเราก็ได้มันเป็นความคิดคนอื่นที่มันเข้ามากระทบตัวเราแล้วก็ทำให้เราคิดไปเองว่านั่นคือความคิดของเราสำหรับ self actualization นะเขาบอกว่าคนที่เข้าถึงจริงๆเนี่ยมีน้อยยกตัวอย่างเช่นเหล่าศาสดาพระพุทธเจ้าเยซูยกตัวอย่างครับหรือว่าเหล่านักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายหรือว่าคนที่สามารถทำตามความคิดตัวเองได้จริงๆซึ่งการที่จะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าวางเป้าหมายในชีวิตแล้วทำแล้วถึงเป้าหมายจบมันไม่ใช่ครับคือการที่จะเข้าถึงตรงนั้นได้เราต้องรู้ก่อนว่าเป้าหมายชีวิตของเราจริงๆคืออะไรก็คือว่าต้องไปถึงเป็นไลท์เทนเมนต์ก่อนครับทีนี้ไอ้สามเหลี่ยมของมัสโลเนี่ยคือว่ามันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมเพราะว่าไอ้ข้างล่างเนี่ยมันจะมีจำนวนคนเนี่ยเข้าถึงได้เยอะ
แล้วมันจะน้อยลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยๆจนเซลล์แอคทูไลเซชันเนี่ยคือมีจำนวนคนที่เข้าถึงน้อยมากแล้วก็การที่จะเข้าถึงในแต่ละระดับได้แต่ละระดับได้เนี่ยคือมันต้องการปัจจัยต่างๆมากมายคือคนที่ไม่พร้อมเนี่ยก็จะไปเข้าถึงในระดับที่สูงกว่าไม่ได้ซึ่งไอ้มาสโลเนี่ยมันก็จะอธิบายพฤติกรรมมนุษย์ได้หลายอย่างแล้วก็จะใช้ในเรื่องของเชิงการบริหารทีนี้ถามว่าผมเอาไอ้มาสโลเนี่ยขึ้นมาทำไมเพื่ออธิบายไอ้ความเป็นนี้แล้วนะถ้าเราดูนะครับคือไอ้ความเป็นนิรนามในสิ่งตรงข้ามความเป็นนิรนามก็คือว่าการเป็นตัวตนของเราเนี่ยคือการเป็นตัวตนของเราเนี่ยมันจะไปซัพพอร์ตเรื่อง esteem ก็คือว่าการยอมรับจากสังคมซึ่งทีนี้เนี่ยมันจะไปขัดครับในลักษณะที่ว่าถ้าเราทำตัวให้เป็นนิรนามแล้วเนี่ยเราจะทำให้คนในสังคมยอมรับเราได้ถ้าเขาไม่รู้ว่าเราเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขามันต้องสูญเสียไปครับก็คือว่าในเรื่องของ esteem ถ้าเขาเป็นนิรนามเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะได้รับการยอมรับจากคนในสังคมได้ก็คือยอมรับในฐานะเขามันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะคนไม่รู้ว่าเขาเป็นใครคำถามก็คือว่าทำไมเขาถึงยอมที่จะรับซึ่งไอ้การยอมรับจากคนในสังคมก็คือว่าเขาสละที่จะไม่ให้คนอื่นเนี่ยมาสั่งเสริมเขาเพื่อที่จะปกป้องตัวเองเพื่อความปลอดภัยของตัวเองเองความปลอดภัยอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเราไม่รู้นั่นหมายความว่าเขาเสียสละในการยอมรับกับคนในสังคมเนี่ยเพราะว่าเขารู้สึกว่าการที่คนในสังคมรู้จักตัวตนของเขาเนี่ยมันเป็นภัยคุกคามอย่างนี้หรือว่าการที่คนในสังคมรู้จักเขาเนี่ยมันจะนำพาซึ่งภัยอะไรบางอย่างมาสู่เขาอันนี้ก็คือว่ามันเป็นการชั่งน้ำหนักว่าระหว่างการยอมรับกับความปลอดภัยซึ่งถ้าเกิดเรากลับไปดูไอ้สามเหลี่ยมมัสโลว์คือคนเราเนี่ยจะขึ้นไปในระดับที่สูงกว่าได้ครับเราต้องผ่านในระดับที่ต่ำกว่าก่อนก็คือว่าก่อนที่เราจะได้รับความปลอดภัยเนี่ยเราต้องมีปัจจัย4ก่อนที่เราจะต้องการความรักหรือความเอาใจใส่เนี่ยเราต้องมีความปลอดภัยก่อนซึ่งตรงเนี้ยหมายความว่าถ้าเกิดว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเขาก็ไม่ต้องการการยอมรับจากคนในสังคมมันมาทีหลังซึ่งเขาก็ต้องเป็นเหตุผลในการตัดสินใจที่ง่ายมากว่าก็ต้องเลือกความปลอดภัยด้วยมั้ยอันนี้ก็คือเป็นคำอธิบายว่าเอ๊ะทำไมถึงมีคนจำนวนหนึ่งที่ต้องทำตัวเป็นลักษณะของนิรนามก็คืออธิบายด้วยว่าเพื่อเขาเนี่ยป้องกันตัวเองเนี่ยจากภัยคุกคามอะไรบางอย่างครับก็คือว่าเป็น esteem แลกกับ safety ครับหรือว่าอีกอย่างนึงนะครับที่เราสามารถคิดไปได้นะครับก็คือว่าเขาข้ามเลยคือถ้าเราไปดูสามเหลี่ยมของมัสโลเนี่ยคือแทนที่ว่าเขาจะเลือก esteem เนี่ยเขาบอกว่าเขาเซฟตัวเองไว้ก่อนเลือกเซฟตี้ก่อนเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายที่สูงกว่าอย่างเช่นไอเซฟแอคทูไลเซชันอย่างเงี้ยก็คือลักษณะนี้เราก็จะเห็นได้บ่อยๆนะครับยกตัวอย่างเช่นกระบวนการเสรีไทยก็คือว่าเขายังมีความเป็นนิรนามอยู่ไม่ให้รู้ว่าตัวเราเนี่ยตัวเขาเนี่ยผู้ปฏิบัติงานเป็นไทยเพื่อจะปกป้องกันตัวเองความเป็นตัวตนนะครับเพื่อให้งานเนี่ยสำเร็จเพื่อจะไปสู่เป้าหมายที่สูงกว่านะครับอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลที่พอจะอธิบายได้นะครับก็คือว่าอธิบายได้สองอย่างก็คืออีมันสัมพันธ์กันนั่นแหละครับก็คือว่าเลือกที่จะไม่ให้คนในสังคมยอมรับเพราะไม่รู้จักตัวตนของเราเพื่อที่จะเพื่อความปลอดภัยในตัวเองหรือแล้วความปลอดภัยนั้นเนี่ยมันจะเป็นซัพพอร์ตเป้าหมายที่สูงกว่านะครับนี่ก็คือเป็นการอธิบายความเป็นนิรนามนะครับด้วยสามเหลี่ยมมัสโลนะครับทีนี้เรามาดูว่าในโลกของความเป็นจริงเนี่ยความเป็นนิรนามเนี่ยเราเจอได้ยังไงนะครับแล้วคนที่เขาทำอย่างนั้นเนี่ย
เขาคิดอะไรอยู่เบื้องหลังเราลองมาคิดดูเล่นๆความเป็นนิรนามที่เรามักจะได้ยินอยู่บ่อยๆนะครับก็คือพลเมืองดีผู้ไม่ประสงค์ออกนามหรือทำดีอะไรสักอย่างนึงแหละแต่ไม่บอกนะแต่ไม่บอกว่าเอ๊ะใครฉันเป็นใครนะครับคำถามคือเอ๊ะแล้วมันมีเหตุผลอะไรทำไมไม่บอกเพราะว่าถ้าไปดูไอ้มาโซ่เนี่ยคือมันต้องบอกสิเพราะถ้าทำความดีแล้วคนในสังคมยอมรับเนี่ยมันต้องได้ผลในทางที่โพซิทีฟสำหรับเขาแต่การรู้ว่าเขาไม่บอกเพื่อที่จะรักษาอะไรบางอย่างซึ่ง อันนี้เราก็ลองคิดแทนเขาดูนะว่าเขาต้องการรักษาอะไรยกตัวอย่างเช่นสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราพอจะคิดไปได้นะครับก็คือว่าเขาอาจจะคิดว่าถ้าเกิดเขาทำความดีอะไรสักอย่างแล้วสมมติว่าไปบอกออกทางวิทยุเนี่ยแล้วบอกว่าผมเก็บกระเป๋าเงินได้เป็นแท็กซี่เก็บกระเป๋าเงินได้คุณชื่ออะไรคะไม่บอกครับอย่างเงี้ยคือสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการปกป้องก็คือว่าคือมันจะเป็นลักษณะที่มันย้อนแย้งกันพอสมควรตรงที่ว่าถ้าเขาบอกไปแล้วเนี่ยมันไม่สามันไม่มีอะไรมาการันตีเลยครับว่าสิ่งที่เขาได้รับกลับมาคือการยอมรับหรือว่าการต่อว่าต่อขานคือมันจะกลายว่าเอ้าตกลงคุณทำไหมเนี่ยเพราะว่าคุณประสงค์ดีจริงหรือเปล่าหรือว่าคุณต้องการให้ชื่อเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของพลเมืองดีผู้ไม่ประสงค์ออกนามเนี่ยมันก็เป็นการชั่งน้ำหนักในระดับเดียวกันก็คือในระดับของการยอมรับจากคนในสังคมนั่นก็คือว่าเอ๊ะบอกไปแล้วเนี่ยตกลงจะได้โล่หรือจะได้ขวดนะก็จะเป็นการชั่งน้ำหนักอย่างนะครับว่าทำไปแล้วก็เอาเป็นนิรนามดีกว่าเซฟดีคือถ้าพอเป็นนิรนามปุ๊บทุกอย่างมันเหมือนเดิมคือเซฟไม่บวกไม่ลบเหมือนเดิมคือทำไปเอาสบายใจดูดีกว่าอันนี้คือตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงนะครับก็คือว่าคนถูกลอตเตอรี่แล้ววันนี้ซึ่งอันนี้เคสพวกนี้ครับเรายังไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอในเมืองไทยมากนะครับแต่ในต่างประเทศเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะในลักษณะที่ว่าคนที่ถูกรางวัลเนี่ยคือต่างประเทศก็มีนะครับลอตเตอรี่เขาเรียกล็อตโต้อย่างเยอรมันกับฝรั่งเศสเขาเรียกล็อตโต้คือถูกรางวัลปุ๊บก็จะเป็นข่าวใหญ่โตเลยครับเพราะว่าอย่างในเยอรมันเนี่ยรางวัลของลอตเตอรี่มันจะสะสมไปเรื่อยวันนี้ไม่มีใครถูกสะสมไปวันนี้ไม่มีใครถูกสะสมไปคือบางงวดเนี่ยเป็นร้อยล้านยูโรครับเพราะมันสะสมไปเยอะมากแล้วก็พอถึงจุดนึงเนี่ยก็คือมันจะมีลิมิตของมันพอบอกว่าหมายเลขที่ออกแล้วปรากฏว่าเขาเก็บสถิติไว้ด้วยเขาจะรู้ว่ามันมีคนเนี่ยซื้อไปจริงๆหมายเลขเนี้ยเขาจะรู้แล้วเขาจะประกาศตามหาว่าโอเคมีคนถูกรางวัลลอตโต้เป็นเงินร้อยล้านแล้วก็จู่ชายคนนั้นก็มาเอาเงินโดยที่บอกกับทางหน่วยงานของขายลอตเตอรี่ครับก็คือเหมือนกองสลากบ้านเราก็จะบอกว่าอย่าบอกชื่อนะประเทศไทยมีแป้งแห้งไหมไปขอคือตอนนี้ยังเป็นอยู่แต่ต่อไปผมเชื่อว่ามันจะเปลี่ยนไปเพราะว่าไอ้เรื่องนี้ครับคือมันกลายเป็นการไปรับเป็นนิรนามเนี่ยมันมีเหตุผลเบื้องหลังว่าคนที่ถูกลอตเตอรี่ถ้ามีคนอื่นรู้อะครับมันจะทำให้ชีวิตเขาเนี่ยเปลี่ยนไปเลยคือขอเขาใช่ครับมันจะมีคนเนี่ยขอคือเขาบอกว่าจู่ๆฉันก็มีญาติขึ้นมาหนึ่งคนซึ่งฉันไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนในชีวิตบอกว่าฉันเดือดญาติคนนี้มันก็มาหาฉันแล้วบอกว่าฉันเดือดร้อนมากขอเงินหน่อยได้ไหมอันนี้มันก็คือคือการปกปิดตัวตนของเขาเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าเพื่อที่จะปกป้องผลประโยชน์ของเขาหรือว่าเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบสุขในชีวิตของตัวเองต่อไปนะครับไม่ให้คนอื่นมารบกวนนี่ก็จะเป็นอีกตัวอย่างนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงเนี่ยอะนอนิมิตี้หรือว่าความเป็นนิรนามเนี่ยคือมันจะเราค่อนข้างคือมันแยกกันแทบไม่ออกนะครับกับความเป็นส่วนตัวก็คือในหลายๆกรณีเนี่ยความเป็นนิรนามเนี่ยมันจะมีผลกับความเป็นส่วนตัวของเราด้วยอย่างไอ้ตัวอย่างที่ผมยกมา2ตัวอย่างก็คือว่าคนทำความพลเมืองดีผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับคนถูกลอตเตอรี่ก็คือสิ่งที่เขาปกป้องอย่างแรกๆนะครับโดยที่เขารู้ตัวหรือไม่ก็ตามก็คือว่าความเป็นส่วนตัว
เพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นนิรนามเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือว่ามันช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวเราได้ระดับนึงนะครับตรงที่ว่าคนที่พอเราเป็นนิรนามปุ๊บเนี่ยเราจะป้องกันตัวเองจากคนที่เราไม่รู้จักมาก่อนได้ในกรณีนี้แต่ว่าความเป็นนิรนามเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงความเป็นส่วนตัวโดยอัตโนมัตินะแล้วก็ความเป็นนิรนามเนี่ยมันไม่ได้ปกป้องความเป็นส่วนตัวของเราเสมอไปเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคือความเป็นส่วนตัวเนี่ยมันอาจจะถูกรบกวนได้นะครับโดยคนที่เรารู้จักกันนะครับก็ยกตัวอย่างนะครับอย่างอยู่ด้วยกันในบ้านเหมือนเวลาอยู่ครอบครัวใหญ่อยู่กับพ่อแม่ถ้าเกิดว่าสมัยยิ่งครอบครัวไทยเราจะเห็นได้ชัดก็คือครับถ้าเราอยู่กับพ่อแม่พ่อแม่ก็จะเอาละมาละเฮ้ยไปกินเหล้ากับเพื่อนที่ไหนมาเฮ้ยแฟนเองทำไมหน้าตาไม่ได้เรื่องเลยไม่มีการทำทำมาหากินอะไรไม่มีความมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยครับคือความเป็นนิรนามเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเครื่องการันตีนะครับว่าความเป็นส่วนตัวของเราเนี่ยจะถูกปกป้องเสมอไปก็มันก็จะคือมันจะมีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่แต่ว่าทั้งสองอย่างเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะครับคือการมีการเป็นนิรนามไม่ได้หมายความว่าความเป็นส่วนตัวจะถูกปกป้องและในขณะเดียวกันนะความเป็นส่วนถ้าเราบอกว่าเราเป็นส่วนตัวไม่ได้หมายความว่าเราจะมีความเป็นนิรนามก็ทีนี้เข้าสู่เรื่องการเมืองเป็นเทรดออฟนะครับระหว่างความเป็นนิรนามกับความโปร่งใสนะครับอันนี้ตัวอย่างนี้ผมได้ไอเดียมาจากไปฟังที่จบพูดเรื่องพระไพเรตนะครับที่งานบาร์แคมป์บาร์เทียนสารครับก็คือว่าพรรคไพเรตเนี่ยพรรคโจรสลัดเนี่ยเขาจะมีซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งซึ่งชื่อว่า liquid feedback ทีเนี้ยไอ้ liquid feedback เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการการันตีก็คือความเป็นนิรนามความเป็น anonymity นะครับแต่ทีเนี้ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเราไปการันตีความเป็นนิรนามแล้วเนี่ยแล้วก็ไอ้ระบบเนี้ยมันอยู่ในรูปเสมือนจริงก็คือในยูนิตเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะสูญเสียไปทันทีนะก็คือความโปร่งใสก็คือว่าเราจะบอกได้ยังไงว่าไอ้คนที่มันเป็นนิรนามคนเนี้ยมันไม่ได้ออกเสียง3ครั้งมันไม่ได้ออกเสียง5ครั้งมันออกเสียงครั้งเดียวคือการันตีนะครับความเป็นนิรนามกับความโปร่งใสเนี่ยในโลกออนไลน์เนี่ยมันได้มาค่อนข้างยากครับคือไอ้ตรงนี้มันก็จะเป็นการเทรดออฟที่เราต้องชั่งน้ำหนักระหว่างความเป็นนิรนามกับความโปร่งใสแต่ทีเนี้ยในโลกของความจริงไอ้เรื่องเนี้ยมันไม่ได้มีถูกการชั่งน้ำหนักกันมากนะเพราะมันมีกระบวนการจัดการที่สามารถปฏิบัติได้จริงยกตัวอย่างก็คือว่าเรื่องของการเลือกตั้งนะครับการเลือกตั้งเนี่ยต้องการสองอย่างเสมอก็คือนิรนามด้วยก็ความโปร่งใสด้วยเพราะว่าถ้าเกิดไม่นิรนามเนี่ยผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าสมมติว่าผมไปเรื่องนักการเมืองคนหนึ่งเนี่ยแล้วปรากฏว่านักการเมืองคนหนึ่งรู้เข้ายังไงครับเสร็จโดนโดยยิ่งไปรับปากเอ้ยผมเลือกคุณแน่นอนคือไอ้ตรงเนี่ยไอ้เรื่องของพอมันมีผลประโยชน์เรื่องของอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องสิ่งที่เราต้องการันตีให้ได้ครับก็คือความเป็นนิรนามแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องการันตีเรื่องความโปร่งใสด้วยซึ่งมันก็จะเป็นที่มาของกระบวนการเลือกตั้งนะครับในโลกแห่งความจริงว่าสองอย่างนี้ต้องได้รับการการันตีพร้อมกันซึ่งในโลกแห่งความจริงเนี่ยสิ่งนี้มันได้รับการการันตีในระดับที่ดีมากๆนะครับก็คือการเลือกตั้งเนี่ยความโปร่งใสเราสามารถทำได้โดยตรวจสอบว่าโดยยื่นบัตรประชาชนโดยการตรวจสอบหลักฐานอะไรต่างๆแต่ทีนี้ความเป็นนิรนามเนี่ยมันได้รับการตรวจสอบก็คือว่าเวลาเรากาบัตรไปแล้วเนี่ยทุกคนมันจะเหมือนกันหมดมันจะเพย์หมดแล้วมันจะไปแรนดอมในกล่องอีบัตรมันสองอย่างเนี่ยมันจะได้รับการการันตีพร้อมๆกันนะซึ่งในโลกออนไลน์เนี่ยถ้าเราเอาโมเดลเนี่ยมาคิดเนี่ยแล้วคิดกลับกันว่าเราจะทำอย่างนี้ได้ในโลกออนไลน์จริงหรือเปล่าผมว่าเราควรจะเริ่มจากโมเดลการเลือกตั้งอย่างนี้ครับคือก่อนที่จะไอเดียเสนอไอเดียนะครับก็คือว่าก่อนที่จะออกเสียงเนี่ย